พอกันทีผมจะย้ายออกมีข่าวว่าเจ้าฟิลิปครับได้ตัดสินใจอนาคตแล้วว่าจะอำลาตราหมีแอตเลติโกมาดริดในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวกลับมาฟังกันหน่อยอันนี้เป็นสื่อจากสเปนครับอย่างมาก้าบอกว่าเจ้าฟิลิปกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองแล้วว่าจะโบกมือลาจากตราหมีแอตเลติโกมาดริดในตลาดหน้าหนาวนี้เจ้าฟิลิกเนี่ยย้ายจากเบนฟิก้ามาค้าแข่งกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดครับในซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัว126ล้านยูโรแต่การเล่นในสเปนไม่ได้ราบรื่นเลยเนื่องจากเจ้าฟิลิกไม่ได้รับความไว้วางใจจากเดโก้ซิเมโอเน่สักเท่าไหร่และในฤดูกาลนี้ก็หลุดเป็นตัวสำรองบ่อยสื่ออย่างมาก้าครับบอกว่าเจ้าฟิลิกที่กำลังอยู่ระหว่างรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในศึกฟุตบอลโลก2022ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากตราหมีแอตมาดริดในตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งทางเจ้าฟิลิกเองครับได้ติดต่อไปที่จอร์จเมนเดสเอเจนต์ของตัวเองแล้วเพื่อดำเนินการหาทีมใหม่ซึ่งตอนนี้มีหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นสิงห์ไฮโซเชลซีแมนยูปารีสแฮร์แมงรวมไปถึงบาเยิร์นมิวนิกนะครับโอ้โหเอาแล้วสิครับแบบนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ตราหมีไปก็ไม่ค่อยได้ลงสนามไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเดียโก้ซิเมโอเน่แล้วแบบนี้ผมจะอยู่ทำไมผมขอไปหาความท้าทายใหม่ดีกว่าโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเจ้าฟิลิกคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับจีรับฟังนะครับผม